ฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งที่หลงเหลือตกทอดมาจากครั้งกรุงศรีอยุธยาในสภาพงดงามสมบูรณ์พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองหลังจากนั้นนับร้อยปีคือในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศจึงได้รับการบูรณะและดัดแปลงเป็นแบบที่เรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่คือทรงสวมพระมหามงกุฎกรองคอสังวานไขว้และทับสวงอันเป็นเครื่องทรงและศิราภรณ์ของพระจักรพรรดิราชพระพุทธรูปทรงเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อที่สถาปนามั่นคงในระบบการเมืองการปกครองของดินแดนต่างๆในสุวรรณภูมิได้อย่างชัดเจนคือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธรูปคือสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ที่ทรงสั่งสมผลบุญเพื่อจะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในชาติภพต่อไปคติความเชื่อในการยกย่องพระมหากษัตริย์เฉกเช่นพระพุทธเจ้านี้เป็นลักษณะพิเศษที่ไม่ปรากฏในดินแดนพุทธศาสนาแห่งอื่นๆนอกจากดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยพม่ากัมพูชาและลาวเท่านั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีการทรงเครื่องเป็นพระพุทธทรงเครื่องให้เห็นว่ามีทั้งความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นทั้งพระพุทธเจ้าอยู่ในองค์เดียวกันการทรงเครื่องพระพุทธรูปเนี่ยนะก็เป็นคติความเชื่ออันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยนะซึ่งทรงปกครองอยู่ทั้งในทางโลกและทางธรรมคือเป็นทั้งตัวแทนทางฝ่ายคติที่เป็นคติทางศาสนานะฮะเป็นพระพุทธเจ้าในพระองค์เองแต่ก็เป็นพระจักรพรรดิคือราชาที่เหนือราชาทั้งหลายการทรงเครื่องเข้าไปที่พระพุทธรูปก็แสดงบ่งชี้สถานะแห่งความเป็นจักรพรรดิแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าซ้อนทับกันอยู่ในองค์เดียวในทุกดินแดนพระพุทธรูปล้วนมีหลายพระอิริยาบถหลายกิริยาอาการที่เรียกว่าปางปางของพระพุทธรูปมีที่มาจากไหนแต่ละปางสื่อสัญลักษณ์ถึงอะไรในยุคแรกๆพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในดินแดนสยามนั้นสร้างตามแบบพระพุทธปฏิมาของอินเดียซึ่งมีสามพระอิริยาบถหลักคือประทับหรือนั่งยืนและสายญาติหรือนอนต่อมาเมื่อพุทธศาสนิกชนในสยามและลังกามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงได้เริ่มมีพระอิริยาบถลีลาหรือเดินรวมเป็น4พระอิริยาบถเมื่อประกอบกับพระกิริยาของพระกรและพระหัตถ์ที่เรียกว่ามุทราอันเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายก็กลายเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธรูปปางต่างๆพระพุทธรูปปางต่างๆได้รับการประดิษฐ์คิดสร้างมากขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนต่างๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญอันควรระลึกถึงตลอดพระชนชีพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงค้นคว้าตรวจสอบพระอิริยาบถของพระพุทธเจ้าอันมีปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆจนรวบรวมได้37ปางทั้งยังมีการรวบรวมองค์ความรู้วิชาช่างเรียบเรียงเป็นตำราสร้างพระพุทธรูปที่กำหนดสัดส่วนองค์ประกอบต่างๆขององค์พระอย่างมีแบบแผนเริ่มจากขนาดหน้าตักที่มีผลกับการกำหนดความสูงและใช้ขนาดของพระพักเป็นค่าเริ่มต้นในการกำหนดสัดส่วนอื่นๆของพระพุทธรูปบริเวณท่าน้ำใกล้พระบรมมหาราชวังตรงมุมถนนหน้าพระลานแห่งนี้ผู้คนในปัจจุบันเรียกขานกันว่าท่าช้างหรือท่าช้างวังหลวงแต่ในอดีตเมื่อ200ปีก่อนบริเวณนี้ถูกเรียกว่าท่าพระร่องรอยของชื่อท่าพระยังคงปรากฏให้เห็นจากชื่อวังท่าพระซึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันคือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรชื่อท่าพระมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์หนึ่งล่องแพมาจากเมืองเก่าสุโขทัยมาอัญเชิญขึ้นบกที่ท่าน้ำแห่งนี้พระพุทธรูปที่อัญเชิญล่องแพมาประดิษฐานในพระวิหารนั้นคือพระศรีสากยมุนีนับเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะยุคก่อน25พุทธศตวรรษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศการหล่อด้วยโลหะเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาการสร้างองค์พระปฏิมาที่สะท้อนให้เห็นทั้งความมั่งคั่งของบ้านเมืองและความสามารถอันเป็นเลิศของบรรพชนช่างโลหะการในอดีตเพราะการหล่อโลหะให้เป็นรูปพระปฏิมาที่ใหญ่โตสวยงามได้สัดส่วนต้องอาศัยทั้งวัตถุดิบและกำลังทรัพย์นับเป็นมูลค่าสูงกับทั้งต้องถึงพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญเชิงช่างหลายแขนงที่สั่งสมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแม้ปัจจุบันนี้ที่พรั่งพร้อมด้วยเทคนิควิทยาการสมัยใหม่มากมายแต่งานของช่างหล่อ
ก็ยังคงเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนบนรากฐานของวิชาเชิงช่างและคติความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพันปีช่างปั้นออกมาเพื่อให้เป็นศิลปะของตัวเองหรือจะเป็นศิลปะเรียนแบบเรียนแบบก็คือเช่นสุโขทัยอู่ทองเชียงแสนทวารวดีแล้วก็ปั้นออกมาทีนี้ความซับซ้อนเนี่ยจะมีสองกรณีซับซ้อนก็คือว่าซับซ้อนรูปแบบจะเอาอันนี้ผสมกันนี้ดีไหมสุโขทัยผสมเชียงแสนเชียงแสนเอาอู่ทองปนเข้าไปนิดนึงเอาอยุธยาเสริมเข้าไปแล้วออกมาก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงปัจจุบันมีสำนักปั้นหล่อพระพุทธรูปกระจายกันอยู่กว่า700แห่งทั่วทั้งประเทศช่างปั้นหล่อในแต่ละสำนักต่างถ่ายทอดศิลปะวิชาช่างให้แก่กันจากรุ่นสู่รุ่นที่วิชาปั้นหล่อพระพุทธรูปยุครัตนโกสินทร์นี้แรกเริ่มเดิมทีได้แพร่ขยายออกไปจากจุดเดียวกันนั่นคือจากชุมชนที่เรียกกันว่าบ้านช่างหล่อที่ปัจจุบันบรรยากาศการปั้นหล่อพระพุทธรูปไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วด้วยโรงหล่อทั้งหมดได้ย้ายออกไปสู่ย่านชานเมืองและต่างจังหวัดตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเหลือไว้แต่เรื่องราวหนหลังของวิชาช่างปั้นและหล่อองค์พระพุทธรูปเท่านั้นมันมีพัฒนาการของเทคโนโลยีในการสร้างพุทธรูปเนี่ยแต่ละยุคสมัยที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเช่นแต่เดิมเราอาจจะหล่อพุทธรูปสำริดที่มีขนาดเล็กสูงมากอาจจะไม่เกินตัวคนแต่ในยุคหลังเนี่ยเราสามารถหล่อพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่โตได้นะครับทั้งที่สามารถประกอบเป็นชิ้นๆได้หรือว่าที่หล่อเป็นองค์เดียวด้วยกันติดกันไปเลยนะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของไทยเหมือนกันคือบ้านเราเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการหล่อสำริดครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พุทธรูปเนี่ยนอกจากเป็นรูปแทนองค์พุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังสามารถสะท้อนแง่มุมหลายอย่างของสังคมด้วยสะท้อนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในแต่ละยุคสมัยได้ด้วยเป็นเวลานานนับพันปีที่พระพุทธรูปได้ถูกรังสรรค์ต่อเนื่องกันมาพระพุทธรูปหลายองค์เป็นการจำลองแบบจากพระปฏิมาในอดีตที่นิยมกันว่างดงามอีกหลายองค์เกิดจากการคลี่คลายดัดแปลงหรือคิดประดิษฐ์รูปแบบขึ้นใหม่ตามค่านิยมและแรงบันดาลใจในยุคสมัยของผู้สร้าง